بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับ الحمد لله การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของ Allah سبحانه และ تعالى นะครับที่เช่นเคยวันนี้ได้รับเกียรติให้มาตักตวงผลบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้มีโอกาสเปิดงานมาในงานครั้งแรกเปิดตัวที่ภาคใต้ของงานใต้ร่มเงาผมลืมไปอย่างหนึ่งคุณโตลืมถามว่าให้เวลาเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไล่เองนะเราพูดไปเรื่อยๆให้เขาไล่เขาค่อยลงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้รู้สึกดีมากอากาศดีทุกอย่างดีพร้อมนะครับแล้วก็ตอนจะมาก็รู้สึกหนักใจกับคุณตานิดนึงเพราะว่าหัวข้อเนี่ยกว้างมากกุ้มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็สดนะครับแต่ทำดินละพอนึกไปนึกมาก็เลยจะเล่า เรื่องให้ฟังกันว่าการอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามที่แปลกันตรงๆง่ายๆเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนะครับโตกระตานเราทำรายการศาสนามาในฐานะผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้รู้เป็นแค่ผู้ศรัทธาเหมือนทุกท่านผู้ศรัทธาที่พยายามหาความรู้เรื่อยๆจากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได้เราเอาความรู้นั้นมาพูดให้กับทุกคนเหมือนมาฟังเราบ่นเรื่อยๆไม่ได้บ่นมาบอกความในใจบอกความดีแล้วก็บ่นบ้างแล้วก็รู้สึกชื่นใจบ้างทุกอย่างกับความรู้ที่มีเราทำมา5ถึง6ปีประมาณ 5-6 ปีได้แล้วหนึ่งอย่างที่อัลฮัมดุลิลลาห์ Allah ให้ผมกับตานั่นคือผมกับตาเป็นคนค่อนข้างจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่อัลลอฮ์ให้อะไรแล้วก็ดูเพื่อรอที่จะขอบคุณอัลลอฮ์แล้วมันทำให้เราเห็นว่าอัลลอฮ์ให้เรามากขนาดไหน5-6 ปีผ่านไปทำงานกับหลายองค์กรเริ่มต้นกับหลายองค์กรสร้างหลายองค์กรขึ้นมาร่วมกับหลายองค์กรจนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เราทำเองเมื่อมีความแข็งแรงพอและขณะที่ทำมามีการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยในกลุ่มเล็กๆที่ทำให้เราเห็นว่าคุณค่าของการที่เราสามารถมานั่งหลบอยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงก็คือยิ่งพูดเรื่องศาสนาเท่าไหร่ยิ่งพูดความในใจเท่าไหร่พูดเรื่องสิ่งดีงามที่อัลลอฮ์ให้มากเท่าไหร่เราเห็นคนต่างศาสนิกหันมาหาเรามากแค่นั้นสังเกตผู้ที่เป็นต่างศาสนิกที่หันเข้ามาส่วนใหญ่ประสบเรื่องสะเทือนใจในหัวใจเขาและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมุสลิมที่กลับตัวมุสลิมกลับตัวบอกว่ามุสลิมที่ไม่เอาอิสลามเลยและอยู่ในหายนะของชีวิตก็เข้ามาหาเราพอผมกับตาเริ่มทำธุรกิจหนึ่งสิ่งแรกที่ผมกับตาตั้งใจทำก็คือทำมุศอลลาในที่ทำงานก่อนอันนี้ต้องเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทไม่ใช่ห้องทำงานต้องเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดสบายที่สุดสวยงามที่สุดเพราะว่านั่นคือหัวใจของความว่าร่มเงาของอิสลามสบายใจแล้วเราใช้ที่ตรงนั้นเพื่อให้เป็นการบรรยายผู้ต่างศาสนาต่างศาสนิกแล้วก็มุสลิมที่ไม่รู้จักอิสลามเมื่อกี้หัวข้ออาจารย์มูริดมาพูดเรื่องอิสลามให้มุสลิมฟังทีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนเข้าอิสลามจนตอนนี้เราไม่ได้นับแล้วว่ากี่คนกลับตัวมาก็เยอะ
ที่พูดต้องบอกด้วยหัวใจจริงนะผมไม่ได้พูดเพื่อเป็นการโอ้อวดใดทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้มีนิสัยโอ้อวดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะพูดเล่าให้ฟังเท่านั้นว่าผลของการทำและอยู่ภายใต้กติกาของอัลลอฮ์เราจะมีความรู้สึกอะไรผมกับตาลเซตอัพบริษัทมาโดยเคร่งครัดในการบริหารบริษัทธุรกิจที่เราทำเคร่งครัดโดยการใช้ชะรีอะห์อิสลามมากอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นผลจากการที่ได้ทำงานในองค์กรศาสนาภายใต้ผู้รู้หลายหลายคนเราเอาความรู้แล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำยังไงแล้วก็อิสลามอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือเปล่าปรากฏมันได้เราก็มาทำและครอบบริษัทที่เราทำดูตั้งแต่แรกเงินทุกบาทที่ใช้ในบริษัทเป็นเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดทั้งสิ้นมีต่างศาสนิกอยากจะลงทุนเราไม่ให้ลงทุนเราเอาเงินจากคนทำงานศาสนาและมีวิถีชีวิตที่ดีทั้งสิ้นนี่เริ่มต้นหลังจากนั้นดูแลพนักงานทุกคนตามกติกาของอิสลามชะรีอะห์ทีนี้พอคนรับอิสลามกับเราเยอะปั๊บหลายหลายคนหักดิบกับชีวิตคือหักเลยพ่อแม่ขายหมูมีลูกคนเดียวพ่อแม่ขายหมูมา20ปีพ่อแม่อีกคนหนึ่งทำเรื่องฮารามขายของบูชาเจเวตมีเล่นของเข้าทรงมีลูกหักเลยรับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์วางพื้นฐานให้ผมกับตาลสัมภาษณ์งานหลังงานสัมภาษณ์ใครบอกว่ากลับตัวเรารับเรารับเรารับแต่ผมไม่ได้รับแบบไม่ดูนะผมดูตาก่อนดูตาดูเรื่องราวของเขาว่าใครพูดจริงหรือแค่ต้องการหางานคนที่เข้ามาหลายหลายคนเข้ามาด้วยหัวใจที่อยากจะกลับตัวแล้วก็อยากจะขอแค่ละหมาด5เวลาเงินเดือนเท่าไหร่ไม่เป็นไร5เวลานี่ผ่านมา4ปีใครได้ไปกรุงเทพถ้าอยู่ที่ห้างมีร้านอาหารเราอยู่ที่นั่นเล็กๆส่วนใหญ่เป็นคนกลับตัวกับมัวลัฟจะเห็นรอยสักเต็มไปหมดเลยสักไปหมดระเบิดหูเจาะหน้าถอดหมดหน้าแต่มีรอยค้างอยู่ผ่านไป2ปีผมถามคนเหล่านี้บางคนเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ทำกับเรานะแต่รู้จักรับอิสลามแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเรามากผมก็ไปกับเขาสามีภรรยาผู้ชายกลับตัวผู้หญิงเป็นมัวลัฟกลับแล้วมาแต่งงานกันแต่งงานปั้นผมดูผู้หญิงคนนี้แล้วผมถามบอกว่าผมดูไม่ออกว่าไม่เคยเป็นมุสลิมรู้สึกยังไงบ้างกับอดีตเขาบอกเขาจำไม่ได้เขาไม่รู้เขามีชีวิตมาก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงรู้แต่ว่าตอนนี้มีความสุขและมีความสงบแล้วก็มีความชัดเจนว่าจะทำอะไรในชีวิตพนักงานหลายคนแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กับเราแล้วทำงานกับเราผมจับกับตาลจับแต่งงานมาอย่างน้อย 5-6 คู่แล้วถ้าจำไม่ผิดไม่ให้เป็นแฟนชอบบอกเดี๋ยวผมไปขอพ่อแม่แล้วก็แต่งงานเลยไม่มีการจีบแล้วเขาก็ใช้ชีวิตคู่ที่สบายไม่มีปัญหาทุกคนที่ผมถามทั้งหมดที่ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามที่แท้จริงมุอัลลัฟนะคนที่ไม่รู้จักอิสลามก่อนนะเหมือนพวกเรานี่เรารู้แล้วถามว่ากดดันกับชีวิตไหมรู้สึกยังไงกับชีวิตเหนื่อยไม่ทำงานกับผมภายใต้กฎกติกาพวกไม่มีความสุขที่สุดในชีวิตคุณตาลเพิ่งกลับจากอุมเราะห์ปี2เดือนที่แล้วคุณตาลจะเป็นแผนกรับดุอาไปรับคนไปดุอาให้ที่นู่นพนักงานทุกคนที่ส่งไปมุอัลลัฟเพียบส่งดุอาไปเขากลับมาถึงเขาบอกโตดูดุอาทุกคนดุอาให้กับบริษัทของเรา
ันยากที่จะได้สิ่งเหล่านี้นะในการทำอะไรบางอย่างนอกจากคนที่พอใจในการอยู่ภายใต้ร่มเงาของอิสลามมันมีความสุขบางอย่างถ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วโดยไม่ข้องใจเลยโดยไม่ข้องใจว่าอัลลอฮ์สั่งมาในดีไม่ดีท่านนบีทำดีไม่ดีไม่ข้องใจเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีสุดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสิ่งที่ดีที่สุดเขาพอใจทำมา4ปีผมนับหัวได้มีออกกี่คนที่ออกขโมยเอาออกถ้าสูบบุหรี่เอาออกไม่เชื่อฟังผู้นำเอาออกนับหัวได้นอกนั้นไม่มีใครผมพูดอย่างนี้ถ้าพูดให้คนรู้จักอิสลามโอ้โหผู้บริหารมันโหดเห็นหน้าผมก็โหดละอะแต่ไม่มีใครออกเงินเดือนก็สู้ของบริษัทไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ยังสู้ไม่ได้แต่ก็อยู่มีงานพิเศษที่ไปแสดงสินค้าสตังค์ไม่มีจะจ้างผมหายกันคนเดียววันหยุดพนักงานมุอัลลัฟแห่กันไปช่วยขายของโดยที่ผมไม่ได้ขอและไม่รู้บอกตาลจ้างเหรอผมไม่ได้จ้างไปกันเองเพราะเขามีความสุขกับญะมาอะห์ของเขาพี่น้องมุสลิมช่วยกันใต้ร่มเงาอิสลามคนที่เป็นมุสลิมและรู้สึกไม่สงบในหัวใจและอึดอัดในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำผมถามให้ถามหัวใจเสมอเราต้องกล้าถามนะเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีความกลัวใดๆเหลือในหัวใจของเขามีแต่ความพอใจแปลว่าเข้าใจในสิ่งที่ทำแล้วก็เห็นผลจากการปฏิบัติเห็นผลที่ดีมุสลิมใหม่และมุสลิมกลับตัวนะครับมุสลิมกลับตัวบอกว่าไม่เคยทำอะไรเลยไม่รู้จักละหมาดไม่รู้เมื่อวานซื้อเองมาละหมาดไม่เป็นผมสอนละหมาดใหม่มุสลิมเดิมแต่เขาอยากกลับตัวพูดอะไรฟังหมดติอะไรฟังหมดไม่ถามผมบอกต้องถามหน่อยนะว่าเวลาผมตีเนี่ยเอามาจากไหนนะต้องถามไม่ได้นึกจะตามใครก็ตามไม่ได้นะบอกผมเชื่อบางโอเคไม่เป็นไรแต่จำไม่ต้องถามแต่เวลาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้ท่านนบีไม่ชอบให้ทำอย่างนี้เพราะมันไม่ดีผลมันอย่างงี้อัลลอฮ์ไม่ชอบเขาบอกครับคำเดียวครับค่ะไม่มีถามต่อสักคนเพราะเขารู้นี่คือผลประโยชน์โดยตรงที่เขาจะได้รับพอปีกว่า2ปีที่รับอิสลามมาทำแบบไม่ต้องถามเพราะรับด้วยความรู้ว่าพระเจ้าอัลลอฮ์มีจริงแล้วก็ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์และเขาเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์และได้ความสบายใจแต่คนอีกบางคนบางกลุ่มมุสลิมเดิมเห็นว่าทำผิดผมก็บอกอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวจะหลุดนะด่าผมบอกด่าไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้กำไรจากการที่พูดง่ายๆขอโทษนะมึงจะดีไม่ดีกูไม่ได้เลยกูไม่ได้อะไรกับมึงกูแค่เตือนมึงเคยทำงานด้วยกันแค่นั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อคนอีกต่อไปแล้วเขาบอกกันแล้วนบีก็คนนี่คนที่บอกตัวเป็นมุสลิมพูดนะนบีก็คนเขาเอาแค่กุรอานแล้วคนนี้คนกลุ่มเหล่านี้นะเดี๋ยวนี้มี Facebook
จะพร่ำเรื่องชีวิตอะไรก็พร่ำในนี้แหละให้คนทั้งโลกเขารู้ว่าชีวิตนี่มันบัดซบขนาดไหนวันวันพร่ำความหายนะของตัวเองโอ้ยชีวิตบัดซบโอ้ไม่มีใครเข้าใจพร่ำอย่างนั้นแหละใต้ร่มเงาอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอเตือนไม่เอามุอัลลัฟเหมือนกันเขียนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันมาเป็นมุสลิมเขียนมุสลิมเดิมโอ้ยไม่มีใครรักเครียดกับชีวิตสู้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 ชีวิตมันเหนื่อยมุอัลลัฟอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์คนยังอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามอีกคนหนึ่งบอกว่าอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามคำพูดคำจาการใช้ชีวิตเนี่ยผลของมันไม่เหมือนกันเราอยู่ตรงฝั่งไหนเราอยู่ฝั่งไหนถ้ายังตะกิดตะขวงใจอยู่ว่าทำไมมันลำบากจริงวะเฮ้ยอิสลามทำไมมันลำบากจริงต้องพิจารณาว่าจริงๆเรารู้สิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามหรือยังทำไมคนบางคนที่ไม่เคยรู้จักอิสลามพอเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาแข็งมากนะผมบอกอัลลอฮ์เป็นพยานผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้ตังสักบาทคนที่ไม่เคยรู้จักอิสลามบางคนเกลียดอิสลามท่านโทษนะภาษาวัยรุ่นเกลียดยังกะขี้แต่รับอิสลามแล้วเคร่งครัดมากไม่ได้เคร่งมากเขาทำเต็มที่เพราะเขารู้เขาได้ผลประโยชน์เต็มที่ใต้ร่มเงาอิสลามชื่อนี้ดีมากเลยผมอยากให้คนจำไว้มีแต่ความเย็นสบายครับใต้ร่มเงาเย็นจริงๆถ้าเราเชื่อจริงๆว่ามีพระเจ้าอยู่ผู้สร้างชั้นฟ้าและโลกเชื่อว่าถ้าทำตามอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์บอกทำตามที่ฉันสั่งแล้วฉันจะคุมกบาลแกเองเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เหนือทุกสิ่งและเส้นเราใหญ่จริงๆเส้นเราใหญ่ที่สุดถ้าเชื่อแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นหัวใจเราเชื่ออัลลอฮ์และใจเรากล้าขออัลลอฮ์แค่ไหนอัลลอฮ์ให้มากกว่านั้นกล้าขอหน่อยกล้าขอแค่ไหนอัลลอฮ์ให้มากกว่านั้นไม่ใช่ให้แค่นั้นนะให้มากกว่านั้นทำไมให้มากกว่านั้นเพราะอัลลอฮ์อยากให้รู้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมกับตาลขอดุอาอ์หนักมากแล้วเวลาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่เคยให้เท่าที่ผมขอเพราะจินตนาการผมและความสามารถในการคิดมันน้อยไปมนุษย์เวลาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แบบเราตกใจมายังไงทำให้ก้มละงาทำในเดลักกราบขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยความลึกล้ำและดีใจว่าคนคุ้มกระบาลหัวของผมเนี่ยคืออัลลอฮ์ถ้าเส้นใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันมีแต่ความเย็นสบายในหัวใจอย่าสงสัยครับว่าอัลลอฮ์มีตัวตนจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนเข้าใจมนุษย์ทุกคนไหมครับอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรมนุษย์ทุกคนทุกสิ่งไม่ใช่พระเจ้าของคนสามจังหวัดหรือคนกรุงเทพหรือคนมาเลย์หรือคนอาหรับหรือไม่ใช่พระเจ้าของทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจยังไงอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าใครเป็นบ่าวเป็นทาสที่ดีของอัลลอฮ์คนนั้นได้เปรียบส่วนคนจะตีความอิสลามในแบบของตัวเองคนนั้นก็จะเป็นเหมือนไอ้คนที่บ่นกับชีวิตบัดซบเนี่ยผมเกลียดมากเวลามุสลิมบ่นว่าชีวิตบัดซบเกลียดเพราะว่าเขายังไม่พยายามขออัลลอฮ์เป็นสัญญาณบอกเขาไม่เคยพยายามขออัลลอฮ์แล้วก็แสดงความอ่อนแอให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเห็นว่ามุสลิมเนี่ยมันก็มีความอ่อนแอเหมือนกันในขณะที่อัลลอฮ์บอกว่ามุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่มีความอ่อนแอในหัวใจไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเส้นมันใหญ่จะมันอ่อนแอได้ไงไม่รู้สึกถึงความอ่อนแอในมุสลิมบ่นยังไงว่าชีวิตประสบนั่งอยู่ในร่มจะบ่นว่าร้อนนะครับมีแต่คนบ้าที่นั่งอยู่ในร่มแล้วก็บ่นว่าร้อนคนบ้าเพราะฉะนั้นเวลามุสลิมบ่นว่า
ชีวิตประสบเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วไปพูดให้คนที่ไม่รู้จักอิสลามฟังใน Facebook นั่งในร่มต้องไม่ร้อนสิครับร้อนได้ยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มาวันนี้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์เป็นคนที่เข้าใจแล้วก็มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจออกไปข้างนอกเมื่อกี้นี้คนบอกบังมาทำไมขอถ่ายรูปไม่รู้เรื่องลงมาจากเครื่องบินยังไม่ลงกำลังขึ้นเครื่องบินมีวัยรุ่นเขาบอกว่ามาจากที่นี่ขอถ่ายรูปในฐานะผมเป็นนักร้องนะมุสลิมขอถ่ายรูปเป็นนักร้องผมไม่ว่าอะไรอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เขากลับตัวผมบอกได้ถ่ายรูปได้เขาก็เดินไปข้างหน้าคุณตายังไม่มาผมมากับฮาลิมควักกล้องออกมาถ่ายที่หลังกล้องเนี่ยหลังมือถือเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปมือยกนิ้วกลางแล้วมันก็ชี้มาที่หน้าผมแล้วก็ถ่ายรูปผมก็ทำหน้าไม่ถูกไอ้กูจะยิ้มดีป่ะวะเนี่ยมึงด่ากูไหมวะไอ้ค่านิยมเหล่านี้มันเป็นค่านิยมของชัยฏอนผมไม่ว่าอะไรนะบอกอินชาอัลเลาะห์ถ้ามาได้มาฟังอันนี้พูดให้ดูว่าเรากำลังดีใจกับค่านิยมในการสื่อสารความกลางความยะโสโอหังซึ่งเป็นคุณลักษณะของชัยฏอนและคุณลักษณะเหล่านี้ที่เราแต่งตัวแบบหนึ่งแบบนี้แสดงออกอย่างเงี้ยพูดจาภาษาอย่างนั้นตามแบบนักร้องที่โชว์กลางตามทั่วโลกเมืองไทยเยอะใช้มารยาทอย่างนั้นถ้าไอ้กล้องอันนี้น้องคนนั้นนะไปชี้หน้านักร้องคนอื่นอาจโดนตบได้นะครับจริงๆนะถ้าคนนั้นมันนักร้องมันกลางนะมันอาจจะแบบหมั่นไส้ให้มึงไงวะได้เมาอยู่ใช่ไหมทีนี้มารยาทเหล่านั้นเนี่ยมันจะเอาหายนะเข้ามาหาตัวเราหายนะอย่าไปชื่นชมและเอาตัวอย่างสิ่งที่อยู่นอกร่มเงาของอิสลามมาเป็นวิถีชีวิตของเราอย่าชื่นชมถ้าเห็นดีเห็นงามกับไอ้ดาราตามช่องทีวีทั้งหลายหรือนักร้องทั้งหลายต่อให้มันทำความดีเหมือนจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่ดีแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องชื่นชมทุกอย่างเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นผมรู้ไอ้เรื่องนี้ผมอาเลมเชื่อผมเหอะทุกอย่างคือการคำนวณเม็ดเงินทั้งนั้นไม่มีดีไปหมดหรอกครับทุกอย่างที่คนที่ทำดีเนี่ยใส่เนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นทุกอย่างเขาเรียกว่า endorsement ภาษาอังกฤษ sponsorshipทุกอย่างเป็นเงินคนที่เราจะตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตามคนที่มีสองลักษณะนี้คนคนนั้นเรียกร้องให้ทำอะไรก็แต่โดยไม่คิดตังค์และคนคนนั้นเรียกร้องเนี่ยโดยที่ตัวเขาเองทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยคนอย่างเงี้ยตามและนี่คือมุสลิมอย่างเดียวที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าผลประโยชน์เขาอัลลอฮ์ให้แต่ไม่เราไปตามดารานักร้องต่างชาติเมืองไทยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแปะนิ้วกลางยกขึ้นแต่งตัวทำผมสิ่งเหล่านี้ดึงหายนะเข้ามาหาตัวเราวันใดวันหนึ่งครับและอย่าบ่นว่าทำไมเป็นมุสลิมแล้วมันไม่มีความสุขอย่าบ่นเพราะคุณยังไม่ใช่มุสลิมเต็มตัว
หมดเวลาเหรอเดี๋ยวผมเบรกแล้วกันเดี๋ยวยาวคุณตันนะครับให้จบโอเคมุสลิมเต็มตัวฉะนั้นเก็บรายละเอียดที่อัลลอฮ์สั่งเราจะได้ไม่มีการบ่นว่าตกลงเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ดียังไงไม่บ่นหรอกครับพูดเต็มปากผมพูดเต็มปากเพราะผมไม่เคยบ่นตั้งแต่กลับตัวมาไม่เคยบ่นอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์จากใจไม่ได้โปรโมทเพราะผมไม่ได้ตังค์แต่นิสัยของผมอย่างนึงคือเวลากินอะไรอร่อยเนี่ยผมชอบชวนคุณตาลกินและอยากให้ทุกคนกินด้วยเพราะเวลาจะปาร์ตี้นะเวลาจะสนุกเนี่ยสนุกคนเดียวไม่สนุกครับต้องสนุกหลายๆคนมีความสุขหลายๆคนนั่งในร่มเงาของอิสลามหลายคนมันถึงมีความสุขถ้าวันใดนะครับพี่น้องมุสลิมเราเอะใจว่าทำไมเราไม่มีความสุขเช็คตัวเองอย่าเพิ่งไปชี้บอกว่าอิสลามไม่ดีเช็คตัวเองว่าเราทำถูกต้องตามหลักการอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือยังเชิญคุณตาลครับเขาบอกเหลืออีก15นาทีนะครับก็จริงๆคุณโตพูดให้จบเลยก็ได้นะผมมานั่งเป็นเพื่อนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ผมว่าเนื้อหาค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์นะแล้ววันนี้บอกตรงๆว่าเป็นครั้งแรกไปงานของอาจารย์สดิกีนมาหลายครั้งนะครับอาจารย์ก็กรุณาชวนเราไปได้ร่วมทำบุญหลายครั้งอ่านนิตยสารของอาจารย์ก็หลายครั้งออกรายการอาจารย์ก็หลายครั้งวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเข้าใจว่าชื่อใต้ร่มเงาอิสลามอาจารย์ต้องการจะหมายความว่าอะไรเพราะวันนี้เขามาบอกว่า7จำพวกที่จะได้ตื่นขึ้นมาในวันตัดสินนะครับและได้อยู่ภายใต้ร่มเงาอิสลามภายใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์จริงๆเนื้อหาที่เราอยากจะพูดวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีวันไปอยู่ใน7จำพวกนั้นได้ถ้าในโลกนี้ลมหายใจขณะนี้เราไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาอิสลามเมื่อเรายังอยู่ในดุนยาเมื่อกี้คุณโตพูดถึงในกุรอานอัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาที่แท้จริงเราพูดหลายครั้งมากหลายครั้งจนถ้าไม่หยุดคิดแปลว่าหัวใจเราอาจจะบอดหรือเราอาจจะมีปัญหากับสมองเพราะอ่านกุรอานคำแปลนะอ่านคำแปลนะขอให้ทุกคนอ่านคำแปลนะครับอ่านไปเมื่อไหร่ก็เจอจะไม่มีความเศร้าและความกลัวสำหรับผู้ศรัทธาแปลง่ายๆภาษาง่ายๆแปลว่าถ้าเรามีความเศร้าความกลัวความทุกข์ความระทมอีหม่านเราอ่อนเพราะเวลาล็อกการันตีอะไรมันจะต้องเป็นอย่างนั้นและถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแปลว่าเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกการวัดได้ว่าเรามีความเศร้าความกลัวมีอีหม่านหรือเปล่ามันเปรียบได้กับการที่เราอยู่ในแดดร้อนหรืออยู่ในที่ร่มเราจะไม่รู้สึกเย็นสบายถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ร่มมันร้อนมันรุ่มเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ร่มเราไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์และที่มามันมีอย่างเดียวหัวใจเรายังไม่ศรัทธาอย่างแท้จริงการจะมาอยู่ใต้ร่มเงาได้นะร่มเงามันอัลลอฮ์สร้างดุนยานี้มาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่พิจารณาร่มเงาไม่ได้มีอยู่ทั่วไปหรอกครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเป็นพื้นที่ที่โดนแดดอัลลอฮ์ให้กุรอานมาให้ทางนำมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเพราะต้องการจะบอกว่าร่มเงามันเป็นยังไงมันเย็นยังไงมีมนุษย์คนหนึ่งลงมาผ่านเหตุการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งจะเจอแล้วไม่สามารถอดทนได้อย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่โดนไล่ฆ่าโดนหนีไปมาดินะห์ประกาศศาสนาผ่านไม่รู้กี่สงครามแต่คาแรคเตอร์หนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันท่านนบียิ้มตลอดเวลาถ้าไม่เย็นถ้าไม่ร่มเย็นในหัวใจถ้าไม่สุขในหัวใจถ้ามันไม่สบายในหัวใจคนจะยิ้มได้ยังไงยิ้ม
ยิ้มจากหัวใจเพราะมันเย็นในหัวใจเพราะมันสงบแล้วมันสุขในหัวใจไม่เกี่ยวกับข้างนอกอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้เห็นว่าทุกอย่างผ่านทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถอดทนได้แต่ยิ้มนบีอิบรอฮีมโดนโยนลงไปในไฟแต่เย็นร่มเงาอิสลามของอัลลอฮ์จะแผ่ครอบคลุมกับคนที่หัวใจอยู่กับพระองค์กฎของธรรมชาติเปลี่ยนได้ครับเราเห็นเมืองไทยมันร้อนจนตับจะแตกวันหนึ่งก็เย็นคนไม่สบายหลายคนเดี๋ยวฝนหน้านี้หน้าร้อนอยู่ฝนก็ตก 3-4 วันติดต่อกันกฎของธรรมชาติเปลี่ยนได้แต่กฎที่อัลลอฮ์พูดในกุรอานไม่เปลี่ยนผู้ใดมั่นใจกับพระองค์พระองค์จะคุ้มครองเขาและให้ความสบายใจในหัวใจกับเขาและพระองค์จะเพิ่มพูนกฎง่ายๆวัดที่หัวใจผมกับโตเนี่ย5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วผมยังทำงานดอกเบี้ยทำงานธนาคารซึ่งผมว่าชั่วร้ายที่สุดในดุนยาละถึงแม้คนจะมองว่าดีก็ตามนะคนมองว่าโก้มองว่าหรูโตเป็นนักร้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในแดดยังไงและร่มเงามันเป็นยังไงแต่ตัดสินใจเดินหันหลังให้แดดและเดินเข้าหาร่มเงาแต่ระหว่างทางเดินมันยังร้อนอยู่อย่าเพิ่งไปบ่นอย่าเพิ่งไปบ่นหัวใจของเรามันใจร้อนเวลาขอดุอาอะไรกับอัลเลาะห์เวลาทำเพื่ออัลเลาะห์อย่าไปใจร้อนเราไม่ใช่ลูกค้าอัลเลาะห์ไม่ใช่เมลออเดอร์ที่เราสั่งทางอินเทอร์เน็ตแล้วบอกเอ้ยทำไมขอแล้วไม่ได้อย่าไปใจร้อนการที่ขอทำเพื่ออัลเลาะห์ขอสิ่งที่เราอยากได้ขอให้อัลเลาะห์ครอบคลุมร่มเงาให้เราและขอให้เราได้รู้สึกแล้วคอยด้วยความมั่นใจอิบาดะห์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกได้ในดุนยานี้ขณะมีลมหายใจคือการได้แสดงความมั่นใจออกมาระหว่างที่เขาขอและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมั่นใจอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะประวิงเวลาดูว่าเขาจะมั่นใจหรือเปล่าแล้วถ้าเขาแสดงความมั่นใจออกมาแล้วผลที่ออกมามันจะเป็นความชุ่มฉ่ำในหัวใจอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถรู้สึกได้แล้วกลับตัวมาไม่มีอาชีพ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งโตก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งถ้าคำนวณจากการใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ทำงานแบงก์เนี่ยถ้าใช้จ่ายอย่างเมื่อก่อนผมอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนไม่รู้จะทำอาชีพอะไรใช้ออกทุกวันถ้าเอาสมุดธนาคารมาพิมพ์เนี่ยมันจะมีแต่ช่องออกไม่มีเงินเข้าภรรยาทำงานในองค์กรข้ามชาติอีกองค์กรหนึ่งไม่ค่อยกล้าที่จะมันยากที่จะปฏิบัติศาสนกิจก็ให้ออกตกลงครอบครัวไม่มีรายได้เป็นอย่างนั้นอยู่2ปีด้วยสมองอันน้อยนิดเนี่ยคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรเงินก็มีอยู่น้อยลงจนถ้าผ่านจุดนั้นไปได้ผมไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้อีกแล้วฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเร็วๆผ่านมาอีก6ปีให้อธิบายว่าปัจจุบันมีบริษัทได้ยังไงมียอดขายแบบนี้ได้ยังไงมีลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ยังไงอธิบายไม่ได้ครับการที่อธิบายไม่ได้เป็นความเมตตามหาศาลของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยโตไม่ได้ทำอะไรเลยอัลเลาะห์ให้ทั้งสิ้นเวลาที่อัลเลาะห์ตัดความช่วยเหลือทุกอย่างออกไปแล้วอัลเลาะห์ให้มาโดยที่บอกไม่ได้ว่ามายังไงนั่นคือร่มเงาอิสลามที่แท้จริงและคนที่จะได้สัมผัสคือคนที่แสดงความมั่นใจ
มั่นใจว่าคำพูดของอัลลอฮ์เป็นจริงมีฮะดีษอันหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตได้และมันเป็นเรื่องที่เตือนง่ายๆที่เตือนหัวใจเราได้ตลอดเวลากับเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตผมจำชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้ถ้าอาจารย์บับลี่จะขึ้นมาแล้วก็ช่วยอธิบายขยายความได้ก็จะดีนะครับซอฮาบะห์คนนี้ปวดท้องก็มาหาท่านนบีบอกว่าปวดท้องมากทำไงดีท่านนบีบอกว่าไปกินน้ำผึ้งอัลลอฮ์บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะสามารถรักษาโรคได้ซอฮาบะห์คนนี้ก็ไปกินวันรุ่งขึ้นกลับมาบอกไม่หายท่านนบีกินน้ำผึ้งก็ไม่หายท่านนบีบอกว่าท้องของท่านน่ะมันโกหกอัลลอฮ์พูดจริงไปกินน้ำผึ้งกลับไปกินน้ำผึ้งกลับมาว่าไม่หายยารอซูลุลลอฮ์ไม่หายท่านนบีบอกท้องของท่านโกหกอัลลอฮ์พูดจริงผมจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งที่ไม่หายแล้วกลับมาแล้วท่านนบีก็พูดเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาท่านนบีก็พูดเหมือนเดิมจนวันหนึ่งกลับมาแล้วก็บอกหายละกินน้ำผึ้งหายละ ประเด็นตรงนี้ใหญ่มากสำหรับชีวิตเวลาเราบอกว่าอะไรดีแล้วเราทำเราไม่รอไม่แสดงความมั่นใจว่าอัลลอฮ์พูดแล้วมันจะกลายเป็นจริงระหว่างทางที่เราทำกับระหว่างทางที่มันกลายเป็นจริงมันคือช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดถ้าหัวใจเรามั่นใจแล้ววันที่มันหายปวดท้องเราจะรู้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้อยู่ใต้ร่มเงาแล้วอัลลอฮ์แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ช่วยเหลือเรายังไงท้องเรามันหายปวดยังไงแล้วต่อไปจะทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความมั่นใจมันมีอยู่ในหัวใจแล้วมันจะค่อยๆแสดงออกมาแสดงออกมาแล้วทุกๆครั้งมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมผลของสิ่งที่อยากได้มันจะเกินคาดกว่าเดิมเกินคาดกว่าเดิมเกินคาดกว่าเดิมและนี่เป็นการการันตีจากคนที่ผ่านมาแล้วด้วยความมั่นใจร่มเงาอิสลามมีอยู่ในดุนยานี้ใครจะผ่านอะไรก็ตามยิ้มออกมาได้จากหัวใจถ้าเราอยู่ใต้ร่มเงานี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงคุณโตจบนิดนึงจบเลยใช่ไหมครับก็เข้มข้นนะครับมีหลายท่านมากครับต้องทำเวลากันหน่อยครับนะครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับครับอัลลอฮฺบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์